สวัสดีครับคุณออมสวัสดีครับพี่แจ๊คได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับพี่แจ๊คชัดเจนครับคุณออมโอเคครับอาจจะมีไอบ้างนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายไม่เป็นไรนะฮะแล้วตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนเนี่ยคุณออมที่บ้านครับพี่แจ๊คอยู่แถวไหนฮะบอกไม่ได้ครับเป็นเคยคนเป็นบ้านพักข้าราชการอ๋อคุณออมที่เคยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio แล้วใช่ใช่ครับเคยเล่าแล้ว2ครั้งมันมีครั้งที่3นะฮะล่าสุดนานแล้วหรือยังฮะก็น่าจะสักปีที่แล้วครับพี่แจ๊คโอ้ปีที่แล้วเลยนะใช่นานอยู่เหมือนกันมาคุณออมแสดงว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้ป่ะฮะถูกต้องครับเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วด้วยโอ้โหต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะลุงปรีชาครับลุงปรีชาเมื่อประมาณสักเป็นปีแล้วนะใช่ใช่ครับโอ้โหต้องย้อนกลับไปเรื่องที่แล้วแบบแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยฟังหรือว่าจำเรื่องที่แล้วไม่ได้อะมันจะฟังรู้เรื่องไหมอ่ะต้องถามก่อนก็เอาเป็นว่าถ้าชื่อคลิปของพี่แจ๊คครับมันจะชื่อเรื่องว่าวนเวียนอ่ะฮะที่เป็นคุณลุงฆ่าตัวคอตายในบ้านพักข้าราชการครับเป็นคุณลุงผูกคอตายในบ้านพักข้าราชการใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ตกใจว่าตายยังโอ้โหผมจำดีเทลรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดเอาเป็นว่าเป็นเรื่องต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณลุงท่านนี้เหรอเป็นเรื่องอื่นแต่ว่ามีคุณลุงท่านนี้เข้ามาเกี่ยวด้วยครับมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยคนคุ้นเคยเกิดอะไรขึ้นครับก็ถ้าใครเคยฟังเรื่องลุงปรีชาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณออมโอ้โหคุณออมตอนนี้อยู่ริมถนนป่ะฮะเปล่าครับอยู่ในบ้านแต่รถมันเสียงดังครับพี่แจ๊คถนนวันนี้ถนนมันจะโล่งไงคนมันจะซัดรถเป็นกระจายอ๋อโอเคถ้าเราเข้าไปอยู่ในห้องที่มันเงียบกว่านี้ได้ไหมผมกลัวเวลาเพราะว่าตอนนี้เสียงคุณออมมันดูกล้องไกลๆแล้วเสียงซาวแทรกมันเยอะมากคุณออมจ๋าดีขึ้นเลยครับพี่แจ๊คอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลยฮะเพราะว่าบลูทูธผมมันดูเสียงดีโอเคโอเคบลูทูธอยู่ด้วยครับผมมาเป็นยังไงเชิญเลยฮะงั้นก็เริ่มเรื่องเลยครับครั้งนี้ตื่นเต้นกว่าครั้งที่แล้วไม่ต้องตื่นเต้นสบายๆไปเลยฮะอยากฟังพี่แจ๊คช่วยผมด้วยนะครับอาจจะให้พี่แจ๊คช่วยถามอะไรนิดหน่อยได้ครับก็คือเริ่มเรื่องคือบ้านพักตัวเนี้ยตามที่ผมเล่าไปเรื่องที่แล้วครับก็จะมีคุณลุงที่แกเกษียณอายุแล้วเขาต้องให้ออกจากบ้านพักหลังนี้ไปแล้วแกก็ฆ่าตัวตายในบ้านเพราะว่าไม่รู้แกจะไปไหนเสร็จแล้วเนี่ยแถวบ้านผมมันก็จะมีพวกมันจะเรียกว่าคนจรจัดก็ไม่เชิงครับพี่แจ๊คเรียกว่าคนเร่ร่อนดีกว่านะใช่ครับก็คือเขาก็จะอยู่แถวนี้ซึ่งผมก็จะรู้จักกับคนเนี้ยอยู่เหมือนกันแต่ว่าผิวเผินแล้วผมก็อย่างที่เคยบอกไปผมจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านหลังนี้เท่าไหร่หรอกก็นานๆจะมานอนทีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แจ๊คก็จะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นแถวนี้แล้วมีอยู่มาวันนึงเงี้ยผมก็กลับบ้านมาแล้วคนเล่ร่อนเนี่ยคนผู้ชายคนเนี้ยผมเอ่ยชื่อได้ไหมครับได้เขาแกชื่อหมีก็จะรู้จักกับผมอยู่พอสมควรเพราะว่าผมจะใช้เขาแบบเดินไปซื้อของบ้างอะไรบ้างก็ให้ตังค์ครับพี่แจ๊คแล้วเขาก็จะรับจ้างทำอะไรแถวนี้ไปเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งเขาก็มาคุยกับผมว่าพี่เดี๋ยวผมจะกลับร้อยเอ็ดแล้วนะอันนี้ก่อนเกิดเรื่องนะครับแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรว่ากลับไปอยู่บ้านก็ดีไม่ต้องมาอยู่แถวนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไปทำงาน3-4 วันผมก็กลับมาใหม่แต่วันนั้นผมไม่เห็นเขาผมก็เข้าบ้านแล้วผมรู้สึกผมจะเผลอหลับไปนี่แหละเขาก็มาเคาะประตูบอกพี่มีนมให้ผมกินหรอผมขอนมกินหน่อยเถอะครับแต่ตอนเขาเคาะประตูอะครับที่ผมสะดุ้งตื่นแล้วก็ผมได้ยินเสียงจากบนบ้านบอกว่าอย่ามายุ่งกับเขาอย่ามายุ่งกับเขาไม่ต้องมายุ่งบ้านหลังนี้เลยครับผมได้ยินเสียงลงมาจากบนบ้านนะครับแล้วก็ผมก็เลยเปิดผมก็เลยเอานมที่มีในตู้เย็นผมชอบซื้อนมซื้อน้ำหวานอะไรไว้ในตู้เย็นนะครับผมก็เอาให้เขาไปสักพักเดินมาเคาะอีกพี่มีเบียร์กินเปล่าก็ไม่ผมไม่กินผมเลิกกินเบียร์ไปแล้วไงผมบอกว่าไม่ได้ซื้อเก็บไว้เลยเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็ผ่านไปผมก็ไปทำงานตอนค่ำๆผมก็กลับมาใหม่ทีนี้เพื่อนมานั่งกินเบียร์ที่บ้านแต่ผมยังไม่กลับมามันมานั่งรอก่อน
มันมานั่งรออยู่หน้าบ้านผมเนี่ยแหละมันก็บอกว่าพอผมมาถึงแล้วปุ๊บมันก็บอกเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าเขารู้จักกับเองอ่ะก็เลยชวนนั่งกินเบียร์แต่กินมันไปแล้วล่ะก็คือน่าจะเป็นคนที่หนีเนี่ยแหละครับก็ไม่มีอะไรเสร็จแล้วทีเนี้ยเพื่อนผมมันก็กลับไปละผมก็นั่งทำงานก็เคลิ้มๆจะหลับมาใหม่ละมาเคาะประตูพี่ขอเบียร์กินหน่อยทีเนี้ยเสียงจากบนบ้านอ่ะไม่มีละแต่เป็นเสียงเขย่าต้นชมพูหน้าบ้านเลยครับพี่แจ๊คแล้วก็แบบไปอย่ามายุ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ด้วยความสงสัยของผมนะตื่นเช้ามาผมก็เลยถามพี่หน้าบ้านพี่ไอ้หนูมันกวนจังช่วงเนี้ยพี่ข้างบ้านเอออะไรนะมันผูกคอตายตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วฮะแล้วผูกตรงไหนด้วยพี่แจ๊คคือผูกหน้าบ้านสามหลังฉัดของผมไปแล้วมันริมถนนอะโอ้โหผูกแบบคนเห็นเลยอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับก็คือเขาเปิดบ้านออกมาเห็นว่าผูกคอตายอะอ๋อครับประมาณนี้ครับพี่แจ๊คแล้วเราก็ผูกคอตายด้วยสาเหตุอะไรอะฮะคือไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดครับพี่แจ๊คเพราะว่าตำรวจก็ไม่ได้อะไรมากมายเหมือนเขาเป็นคนเร่ร่อนเป็นอะไรแต่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับพวกยาเสพติดมากแต่เขาผูกคอตายไปเป็นอาทิตย์นะใช่ครับพี่แจ๊คแล้วตัวของเราอ่ะคุณออมคือเจอเขาแล้วของที่เราให้เขากินน่ะก็ไม่มีหล่นไม่มีตกอะไรอยู่หน้าบ้านเลยนะไม่มีตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยแกไปผูกคอตายใกล้กับที่เดิมหรือเปล่าเข้าบ้านผมไม่ได้อยู่แล้วครับอืมแต่อันนี้คือหน้าบ้านคนอื่นเขาเลยแล้วแบบคือเหมือนมันเป็นเพลิงแล้วมันมีคานไม้ครับพี่แจ๊คผูกหน้าบ้านเขาเลยอ๋อแต่เรื่องของลุงปีชานี่คือแกผูกคอตายอยู่ที่นี่ที่ในบ้านใช่ไหมลุงปีชาแกผูกในบ้านผมเนี่ยในบ้านที่ผมพักอยู่แกผูกชั้นสองผมนอนชั้นหนึ่งครับอ่ะทีเนี้ยคุณออมฮะรู้แล้วนี่ว่าครับแกผูกคอตายไปแล้วอ่ะหลังจากนั้นอยู่ยังไงฮะหลังจากนั้นก็ผมก็ไม่อยู่สักพักนึงแล้วพอกลับมาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงฝีเท้าเดินนะก็เกือบทุกคืนเหมือนยังอยู่อย่างนี้เหรอใช่ครับพี่แจ๊คแล้วคนอื่นได้คุยกับคนอื่นไหมครับนอกจากเราเนี่ยเจอเขาอ่ะคนอื่นก็มีวันนั้นที่ผมถามนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยคุยผมก็ไม่ค่อยคุยกับใครอยู่แล้วเพราะว่าผมจะส่วนมากผมจะไปทำงานเช้ากับค่ำพวกพี่ก็เข้าบ้านกันหมดแล้วครับผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าคนอื่นน่ะก็ต้องมีเจอบ้างแต่ไม่ได้คุยกันไงครับแต่ไม่คือผมว่าก็ต้องเจอแหละครับเพราะว่าจะมีพี่ข้างบ้านก็คือจะสนิทกับเขามากกว่าผมเนี่ยผมว่าก็น่าจะเจอแต่ว่าคือไม่ได้คุยรายละเอียดกันหลังจากที่เรารู้แล้วว่าพี่เขาผูกคอตายไปแล้วหลังจากนั้นเราไม่อยู่กลับมาได้ยินเสียงแต่ไม่ได้เห็นตัวไม่เห็นตัวครับเสียงได้ยินเสียงคอผมไม่เปิดเลยโอ้แสดงว่ายังเหมือนมาเคาะอยู่หรอมาเคาะจริงๆเหรอแววๆครับพี่แจ๊คเพราะผมก็ไม่เพราะปกติผมจะนอนชั้นหนึ่งมันจะติดประตูบ้านใช่ไหมคือพอผมรู้ว่าเขาเสียผมก็ขึ้นไปนอนชั้นลอยเลยครับผมก็คือทีนี้พอถ้าเปิดทีวงทีวีก็คือได้ยินเสียงเคาะมันก็เหมือนไม่ได้ยินละมันก็จะเบาลงละถ้าเกิดผมนอนชั้นล่างเลยมันติดประตูไงไอเสียงมันก็จะได้ยินอันนี้ครับไอเสียงเคาะไม่เท่าไหร่หรอกเสียงเคาะแล้วถ้าเป็นเสียงเรียกด้วยเนี่ยสิผมว่าอันนั้นจะอยู่ยังไงไงก็นั่นไงครับพี่แกผมถึงแบบไอช่วงแรกที่ผมรู้ว่าผมไม่อยู่แล้วผมไปนอนบ้านยายเลยครับแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเงียบลงไปนี่เมื่อไหร่ฮะหรือว่ายังมีวุบๆแป๊บๆอยู่ถ้าเป็นวันพระใหญ่ยังได้ยินอยู่ครับพี่แจ๊เหมือนแกยังไม่ได้ไปไหนใช่ครับเอาแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาทำยังไงอ่ะโอ้คนผูกคอตายให้คนเห็นขนาดนั้นอ่ะก็ทำบุญกันระเบิดเถื่อนเทิงเลยพี่แจ๊ผมว่าขวัญเสียนะใช่โทษนะฮะตื่นเช้ามาเปิดประตูบ้านมาเห็นคนผูกคอตายอ่ะตอนประมาณเห็นที่พี่คุณป้าบ้านนั้นเขาบอกว่าเขาเปิดบ้านมาประมาณตีสี่ครับรอบแรกนะที่แกเปิดตีสี่คือแกยังเห็นคนชื่อหมีเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่แต่แล้วทีนี้แกก็เลยแบบเหมือนปิดบ้านแล้วแกเหมือนนอนพักอีกรอบนึงครับแล้วแกเปิดมาตอนตีห้าคือโดนผูกคอตายแล้วบ้านนั้นน่ะหนักสุดคือบ้านนั้นอยู่ยังไงต่อวะก็ยังอยู่ครับเหรอก็ยังอยู่กันอยู่นึกภาพนะคุณผู้ฟังคือเปิดบ้านออกมาบ้านเราเองอ่ะเปิดออกมาโอ้คนผูกคอตายหน้าบ้านอ่ะหลอนนะเดี๋ยวตอนนี้ผมเดินไปถ่ายรูปตรงที่เกิดเหตุเดี๋ยวผมส่งเข้าเพจก็ได้ครับพี่แจ๊ค
นะฮะเอา มันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่มันน่าจะได้ด้วยบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับน่าจะไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนี้มันก็เงียบๆไปแล้วผมก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วครับนะฮะมาเป็นเรื่องสั้นๆได้ใจความฮะคุณออมขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันคนคุ้นเคยที่คุ้นเคยกันแล้วไปผูกคอตายแต่หลังจากตายไปแล้วก็ยังวนเวียนมาให้เห็นมาขอนู่นขอนี่ให้กินมาขอนู่นขอนี่กินอยู่ครับนะครับโอเคได้ฮะคุณออมยังไงขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผม